การสอบคัดเลือกนาย10ตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค9ค่ะพบมีการทุจริตนะคะนำโพยคำตอบเข้าไปในห้องสอบ1คนค่ะหลังจากนั้นก็มีการขยายผลจนพบว่ามีผู้กระทำความผิดทั้งหมดเนี่ย73คนด้วยกันแล้วก็พอขยายผลไปเรื่อยๆพบว่ามีการจ่ายเงินให้กับขบวนการขายข้อสอบค่ะเรียกรับเงินหัวละ 500,000 บาทนะคะอันนี้สอบใน10ตำรวจนะคะเรียกรับเงิน 500,000 บาทสำหรับความคืบหน้าในคดีนี้นะคะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค9ค่ะทางผู้บัญชาการภูธรภาค9พลตำรวจตรีดุษฎีชูสังกิจนะซึ่งเป็นประธานในการสอบสวนข้อที่จริงในเรื่องนี้เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการสั่งการให้พันตำรวจโทอเสกสีแก้วเขียวสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นผู้รับแจ้งจากหนึ่งในผู้เสียหาย37รายที่จ่ายเงินให้กับขบวนการขายข้อสอบที่เรียกรับเงินหัวละ 500,000 บาทส่งสำนวนและก็หลักฐานทั้งหมดนะคะเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดีค่ะโดยหนึ่งในเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่สอบสวนข้อที่จริงนะคะเปิดเผยเพิ่มเติมว่าผู้ที่เป็นขบวนการเรียกรับเงินในการขายข้อสอบในครั้งนี้ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสงขลาค่ะแต่ผู้ที่เข้าสอบนักเรียนใน10มีทั้งอยู่ในจังหวัดสงขลาด้วยแล้วก็จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบหาหลักฐานที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาเป็นจุดนัดพบนะคะระหว่างผู้เข้าสอบกับผู้เรียกรับเงินเพื่ออธิบายวิธีการโหลดคำเฉลยข้อสอบจากเครื่องปรินเตอร์ค่ะและก็พบว่าผู้ที่ลงชื่อเพื่อเปิดห้องพักที่รีสอร์ทนั้นเป็นเจ้าของบัญชีในการโอนเงินจากผู้เข้าสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมัดตัวให้แน่นหนามากยิ่งขึ้นนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่สืบสวนก็บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยทางผู้บัญชาการภูธรภาค9ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนติดตามหาหลักฐานมาตั้งแต่ต้นค่ะก็พบว่ามีการร้องเรียนแล้วก็มีการทุจริตเกิดขึ้นแต่จากการที่ผลการสอบสวนหลุดออกจากคณะทำงานของสำนักงานตรวจแห่งชาติทำให้เป็นข่าวแล้วก็มีคนให้ความสนใจทำให้มีความกดดันเกิดขึ้นและจะต้องเร่งสรุปสำนวนเรื่องนี้โดยตรงนะคะแล้วก็ดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งนักเรียนทั้งหมด118รายที่พบว่าทุจริตการสอบก็จะถูกจำหน่ายให้พ้นจากการเป็นนักเรียนใน10ด้วยค่ะ